สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะและก็สวัสดีเด็กๆนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราเจอกันในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีนะคะซึ่งตรงกับวันที่เท่าไหร่แล้วคะวันนี้วันที่24นะคะวันนี้24เดือนกรกฎาคมปี2557นะคะนักเรียนเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะสบายดีนะคะนักเรียนปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางวันนี้สบายดีไหมคะสบายดีเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้อากาศที่หัวหินเป็นยังไงคะตอนนี้ร้อนนักเรียนบอกร้อนมากๆเลยนะคะฝนทิ้งช่วงนะคะแต่ไปตกทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเปล่าเอ่ยนะคะถ้าตกทางนู้นก็ช่วยบอกฝนทีนะว่าให้มาตกที่หัวหินด้วยเพราะว่าไม่มีฝนเลยนะคะร้อนมากๆนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะวิทยาศาสตร์ของเราเจอกันในช่วงบ่ายรับประทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมานั่งเรียนกันต่อหวังว่าทุกคนคงจะมีความพร้อมนะคะและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเรามาร่วมกันเคลื่อนไหวร่างกายกันค่ะนักเรียนยืนขึ้นค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางของเราด้วยยืนขึ้นแล้วเข้าแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะพร้อมค่ะปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีหัวเราะ5ทีแล้วยืนตัวตรงเอาละค่ะร่วมกันเคลื่อนไหวร่างกายกันนะคะกับเพลงนี้ค่ะเพลงอะไรนะเด็กๆบอกว่าชอบจังเลยไปดูกันค่ะโดดสูงค่ะตัวไปแล้วหมุนตัวไปรอบๆชูมือซ้ายชูมือขวาแล้วปกมือป้องกันชูมือขวาชูมือซ้ายโค้งทำนับให้กันกระโดดขึ้นสายตัวไปแล้วหมุนตัวไปรอบๆกระโดดขึ้นสายตัวไปสายเอวค่ะกันเสร็จแล้วนั่งลงเรียบร้อยแล้วก็หันหน้ามาหาคุณครูค่ะนั่งหรือยังนั่งแล้วแล้วเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วหันหน้ามาหาคุณครูด้วยแล้วต้องไม่คุยกันและที่สำคัญไม่ซ่อนตาดำใช่หรือไม่ห้ามซ่อนตาดำเด็ดขาดเพราะการซ่อนตาดำแล้วจะทำให้เรา
อดรู้ในเรื่องราวดีๆที่คุณครูจะนำมาเสนอให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางคะเรื่องราวดีๆของเรายังมีต่อเนื่องจากคราวที่แล้วค่ะเป็นเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรเอ่ยเกี่ยวกับนักเรียนก็ยังจำเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมล็ดใช่ไหมคะเมล็ดพืชแต่ละชนิดนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไปประโยชน์ของเมล็ดนั่นก็คือมีไว้สำหรับการทำอะไรคะเมล็ดมีไว้ทำอะไรคะเพื่อนบอกว่ามีไว้สำหรับปลูกนะคะนั่นหมายถึงว่ามีไว้สำหรับการขยายพันธุ์นะคะขยายพันธุ์ในที่นี้นะคะนั่นก็คือการพร้อมที่จะเจริญไปเป็นต้นใหม่นะคะโดยใช้เมล็ดแต่พืชบางชนิดนะคะไม่มีเมล็ดหรือบางชนิดนั้นมีเมล็ดแต่ไม่สามารถใช้เมล็ดขยายพันธุ์ได้อย่างเช่นกล้วยนะคะเคยเห็นเมล็ดกล้วยเปล่านะคะเมล็ดกล้วยหายากนะนักเรียนมีกล้วยบางชนิดมีเมล็ดนะคะเวลาเรากินกล้วยเข้าไปเจอเมล็ดมั้ยเจอมั้ยเมล็ดอยู่ตรงไหนอะคะตรงกลางที่เป็นไส้อะนะใช่มั้ยคะนะคะนักเรียนคะเมล็ดกล้วยนั้นก็คือจุดดำๆที่อยู่ข้างในเนื้อข้างในของกล้วยคือเมล็ดของกล้วยแต่นะคะมันไม่เจริญนะคะแต่มีกล้วยบางชนิดมีเมล็ดสีดำๆข้างในนั้นเจริญเป็นเมล็ดเล็กๆเลยนะเหมือนก้อนหินเลยนะพอเราเคี้ยวเข้าไปแล้วเราต้องคลายทิ้งออกนะคะซึ่งไม่นิยมในการที่จะนำกล้วยชนิดนั้นมารับประทานนะคะแต่การขยายพันธุ์กล้วยนั้นเราสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการใช้หน่อใช่ไหมคะอยากปลูกกล้วยก็ต้องไปขุดเอาหน่อเล็กๆที่อยู่ต้นใหญ่นะคะเอามาขยายออกมาแล้วก็จะมีการแตกหน่อออกเรื่อยนะคะไม่ต้องใช้เมล็ดนะคะพืชบางชนิดก็ไม่ใช้เมล็ดบางชนิดใช้เมล็ดนะคะคราวที่แล้วนะคะเราได้มาช่วยกันทำเมล็ดนั้นให้มีการเจริญเติบโตใช่ไหมคะโดยการนำเมล็ดที่ออกง่ายๆนะคะเพราะง่ายๆนั่นก็คือถั่วจริงๆแล้วอยากให้ใช้ถั่วดำนะคะแต่เขาบอกว่าบางทีถั่วดำนั้นเพาะยากนะคะเพราะบางทีอยู่ในถุงเราซื้อมานะคะอายุนานเกินไปถั่วก็ไม่งอกนะคะถั่วก็ไม่งอกแต่ถั่วที่ออกง่ายที่สุดคือถั่วเขียวนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีการเลือกถั่วเขียวไปทำเป็นถั่วงอกถั่วงอกที่นักเรียนกินสีขาวๆนั่นคือถั่วเขียวค่ะบางคนบอกคุณครูขาวันเขาที่แล้วที่คุณครูนำมาใช่ถั่วงอกไหมคะก็ถั่วงอกไงคะลูกถั่วเขียวเนี่ยเวลางอกรากงอกออกมาปุ๊บเขาจะมีการล้างเปลือกเขียวๆนะออกไปแล้วนำถั่วงอกเนี่ยเอามาปรุงเป็นอาหารให้เรากินนะคะเราจึงไม่รู้ว่าถั่วนั้นคือถั่วอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าเขาล้างเอาเปลือกหุ้มเมล็ดที่เป็นสีเขียวๆนั้นออกไปแล้วนะคะคราวที่แล้วเรามีการทดลองกันใช่ไหมคะคุณครูมีการทดลองมาให้นักเรียนดูนะคะเอามามามานี่ยังไม่ทิ้งค่ะยังไม่ทิ้งนะคะยังเก็บไว้ให้นักเรียนดูอยู่นะคะรดน้ำนะคะคราวที่แล้วเราเจอกันเมื่อวันอังคารใช่ไหมผ่านไป2วันค่ะนะคะผ่านไป2วันถามย้ำกันอีกสักนิดนึงนะคะเมล็ดนะคะเมล็ดส่วนแรกที่งอกออกจากเมล็ดคืออะไรคะส่วนแรกที่งอกออกจากเมล็ดคือรากนะคะหลังจากรากแล้วก็จะกลายเป็นอะไรคะส่วนของรากก็จะยืดยาวออกไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีลำต้นแล้วก็จะมีใบค่ะสังเกตใบนะคะสังเกตใบนะคะนะคะอาหารเลี้ยงต้นอ่อนจะกลายเป็นใบเลี้ยงค่ะนะคะจะเป็นใบเลี้ยงเห็นไหมคะสีดำๆที่นักเรียนเห็นนะตอนนี้ค่ะอันนี้นะลูกนะคืออะไรคะคืออะไรคะอ้าวหลุดเลยคืออะไรคะเขาเรียกว่าเปลือกหุ้มเมล็ดถั่วเขียวนะใช่ลูกตอนนี้คือเมล็ดถั่วเขียวเปลือกหุ้มเมล็ดค่ะหลุดออกไปและหลุดออกแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นต้นถั่วนี้จะเจริญเติบโตนะคะโดยส่วนแรกที่งอกออกก็คือรากหลังจากนั้นก็จะมีใบเลี้ยงเจริญนะคะเจริญนะคะหลังจากนั้นจะมีใบแท้ขึ้นมาค่ะนี่
ใบนี้คือใบแท้ค่ะซึ่งมีกี่อันกี่ใบคะ2ใบจะมีอยู่2ใบนั่นเองนะคะและลำต้นรากก็จะยาวออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมคะสังเกตรากสิรากยาวมากเลยนะคะนี่คือรดน้ำทุกวันค่ะแสดงว่าน้ำนั้นจำเป็นต่อการงอกใช่ไหมคะจำเป็นต่อการงอกอันนี้ไม่รดน้ำยังเหมือนเดิมนักเรียนนะคะแช่น้ำมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่มีการงอกเพราะว่าไม่ได้รดน้ำนะคะเราจึงสรุปการทดลองนี้ได้ว่าสิ่งจำเป็นต่อการงอกก็คือน้ำไม่ว่าเราจะเอาไปตั้งไว้กลางแดดนะคะตั้งไว้ในที่ร่มแต่ถ้ามีน้ำเมล็ดก็งอกนะคะพอเมล็ดงอกแล้วเราจะต้องมีการดูแลต่อใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นตอนนี้นะคะคุณครูพาไปดูการงอกของเมล็ดก่อนดีไหมคะดีไหมคะดีนะคะเรื่องราวของการงอกนะคะเรื่องราวของการงอกไปดูกันดีกว่าค่ะเคยเห็นถั่วงอกหรือเปล่าเคยนะคะเรื่องราวของเมล็ดพืชมีชีวิตหรือไม่เมล็ดถั่วเขียวค่ะวางไว้บนน่าจะเป็นสำลีนะคะที่รดน้ำเห็นส่วนแรกที่งอกออกไหมคะคืออะไรคะส่วนแรกที่งอกออกคือรากนั่นเองบางคนบอกลำต้นไม่ใช่นะ